ายเล่านิทานเรื่องข้าวหมูในกระจายคนรับชมรับฟังได้มาแบบนี้ค่ะนานมาแล้วน้องฟางหมูทานแทนหนึ่งมีน้องสองตัวขนาดเดียวที่อยู่ด้วยกันมาเป็นหมู่ตัวหนึ่งพ่อน้องก็ได้ออกไปหาอาหารพ่อน้องได้ไปเจอที่สัตว์เลี้ยงที่มีดอกตัวใหญ่หอมและสวยมากพ่อน้องคือข้าวจี่ชอบที่จะไปนิ่งข้าวครัวแต่ใบบัวก็หุบหิวซะก่อนขณะนั้นที่ป่าก็ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นหน้าโน้ตที่อยู่ในกระดานทางกับรุ่นโน้ตก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หน้าโน้ตคือตะโกนร้องแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยหน้าโน้ตเลยพอรุ่งเช้าดอกบัวที่ร้านหน้าโน้ตที่สามารถดึงออกมาได้หน้าโน้ตจึงกลับไปที่ร้านเห็นแม่โน้ตอยู่คนเดียวข้าโน้ตจึงดึงเข้าไปหาแม่โน้ตด้วยความที่โกรธมากจึงต่อว่าข้าโน้ตไปว่าพอเจ้าไม่กลับมาจึงไปแห่งที่ทำให้ลูกตายแต่ถ้าเกิดข้าอ่ะข้าจะไม่ช่วยเหลือใครเลยแล้วแม่โน้ตก็กระโดดข้าโน้ตไปตายข้าโน้ตที่เห็นดังนั้นจึงเสียใจมากและอธิษฐานต่ออีกว่าถ้าเกิดพลาดใหม่ข้าขอให้ชกกับนางอีกและขอไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันและข้าลบก็จะระเบิดข้าวกล้องใจตายถ้าเกิดเป็นเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายธรรมจิตข้าขออายุครบ15ปีก็ได้ขอลาพ่อเพื่อที่จะไปร่ำเรียนวิชาพร้อมกับพี่เลี้ยงที่ชื่อว่าพี่สาวตังโมส่วนแม่ชมก็เกิดเป็นพิจักเจ้าเมืองชื่อว่านางชนันเกศรตั้งแต่เป็นโตนางไม่พูดคุยกับชายใดเลยข้าของนางจึงประกาศไปทั่วเมืองว่าหากชายใดที่สามารถทำให้นางพูดด้วยได้ข้าจะยกนามและทำให้เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ของเจ้าชายสัมปชัญญะที่เลี้ยงเจ้าชายสัมปชัญญะที่เลี้ยงจึงเดินทางไปที่เมืองนั้นพอไปถึงเจ้าชายสัมปชัญญะที่เลี้ยงก็ได้เจอชายจากทุกทั่วสารทิศมามากมายแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถทำให้นางพูดด้วยได้เลยพอเห็นภาพของเจ้าชายชนสิทธิ์เจ้าชายชนสิทธิ์จึงคิดจะโลบายขึ้นมาพร้อมกับคิดเพียงว่าข้าจะไม่เจ้าถอดจิตไว้ที่ประตูส่วนข้าจะเป็นคนพูดโดยถามเองเจ้าชายสัมปชัญญะได้เริ่มแผนการเจ้าชายสัมปชัญญะจึงพูดกับประตูไปว่าประตูเอ๋ยข้ารอนานมานานมากแล้วงั้นเราจะเล่าเรื่องกันก่อนไหมประตูมีเรื่องอะไรจะมาเล่าไหมเราข้าฟังหน่อยเสียประตูยืนตอบไปว่าข้าไม่มีเรื่องอันใดเล่าข้าฟังหรอกท่านเล่าให้ข้าฟังเลยเจ้าชายเฉยถึงข้าจะเป็นคนเล่าให้เจ้าฟังเองมีเพื่อนรักอยู่สามคนได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันคนที่หนึ่งเป็นนักแม่ดูคนที่สองเป็นหมอดูคนที่สามเป็นนักประดาน้ำทั้งสามคนได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันนักแม่ธนูได้ถามหมอดูไปว่าวันนี้จะมีเป้าไหมหมอดูจึงตอบไปว่าเมื่อสิจะมีน้องดีบินข้ามมาพูดไม่ทันขาดคำก็ได้มีน้องดีบินข้ามมาจริงนักแม่ธนูที่เห็นดังนั้นจึงนำที่มีออกมาเป็นน้องดีบินน้องดีบินที่เห็นดังนั้นจึงร้องและหนีไปแต่หญิงที่ข้ามมากลับตกลงไปในทะเลสุดต่อ
นักประดาน้ำที่กระโดดลงทะเลเพื่อไปช่วยน้ำและทั้งสามคนก็ได้ตกหลุมรักน้ำเจ้าชายแถวประตูจึงถามประตูต่ออีกว่าประตูเอ๋ยน้ำเชื่อมเป็นของใครประตูจึงตอบไปว่าครับจบไปแล้วนิทานเล่านิทานนะครับ